ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะนี่เราอยู่ที่ศรีราชากันนะจ๊ะดูรักๆไม่เยอะนะนี่มีตอนนี้ลำโพงร้านแล้วนะครับร้านแอสซันฟู้ดนะต้มส้มกลับมาจากสั่งว่าจะกินอะไรกันดีตอนนี้คนเขาบอกไม่เยอะนี่ขนาดไม่เยอะแล้วลบไม่ได้แล้วได้คงน่าจะอ่านออกถ้าตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันไปจนจะอิ่มแล้วแหละคือนี่ฝนเพิ่งจะหยุดตกไปวันขายแรกวันแรกนะที่แบบว่าจับข้าวมาแต่ว่าฝนตกไม่สามารถควักกล้องออกมาถ่ายได้นะจ๊ะเอาถามเพื่อนจะถามเนาะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยมากอาหารทุกอย่างที่นี่ใช่ตอนนี้ก็จะเริ่มดูไม่รู้แล้วว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะเพราะว่ามันจะหมดแล้วนี่แต่ว่าหอยนางรมทอดมันที่นี่เขาแปลกมากเลยนะมันไม่แดงอ่ะแต่ว่ามันอร่อยเป็นทอดมันปลาอินทรีเนื้อแดงดุ่มๆเลยเนื้อปลาแดงๆด้วยต่อไปดีกว่าค่ะเป็นไงราคาอึ้งไหมนี่ราคาไม่แพงทั้งหมดนี้880 บาทอิ่มแบบขึ้นมาถึงคอหอยเออครับมันจะกินกันลาบเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเลยเยอะมากโอเคอ่ะจ่ายตังว้าวกลับมาที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็นอนพักแล้วก็นอนพักนะแต่ดูฝั่งทางนู้นมีความแบบว่าถ่ายรูปกันอยู่เห็นไหมคือเห็นแบบโมโมเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะลงไปที่ทะเลกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปต่อกันที่ทะเลนะนี่นะคะทางนู้นเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่มีความมุ่งมั่นในการถ่ายรูปมากอะบอกเลยเราถ่ายทุกที่ส่วนเราก็นั่งให้กำลังใจเขาตอนนี้นะคะเราก็นี่กำลังจะเดินไปที่ทะเลกันนะจ๊ะนี่จะบอกว่านี่บนหัวนะคะหมวกเพิ่งถอยมาใหม่เมื่อตะกี้นี่เองนะคะและตากล้องก็ถอยรองเท้าใหม่ด้วยเช่นกันส่วนลิก้านะคะไม่ได้ถอยอะไรเลยพอแล้วตามข้างทางนี่ก็คือมีสิ่งของที่แบบยั่วใจมากอะไรมากนี่นะแต่ว่าของที่นี่คือแบบไม่แพงอะเมื่อกี้แบบน้องซื้อหมวกก็150เองรองเท้าแตะก็150นะคะดูเป็นความส่องกระจกแบบส่องไปด้วยเดินไปด้วยอะไรอย่างนี้แต่ละคนแต่ตอนนี้นะรู้สึกแบบเหมือนหลุดมาอยู่แบบต่างประเทศอ่ะอยู่อีกที่นึงเพราะว่าต่างชาติเยอะมากจริงอ่ะแต่ใกล้จะถึงทะเลแล้วเดี๋ยวไปดูทะเลกันนี่นะคะตอนนี้เขาก็แบบกำลังไปเดินหมุนๆกันแล้วอารมณ์ว่าเมื่อไหร่จะถึงชายหาดสักทีถ้าหมุนอยู่หลายรอบมากแล้วใช่ค่ะดูแสงดิโอ้ยบรรยากาศดีอันนี้มันเป็นฮัลโลเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ว้าวเป็นหน้ามีรถนี่เลยดูจะแบบรีทัชก็ไม่ใช่ดูอะไรดูไม่เห็นเอ้ยสวยหลังจากที่วิดีโอสโลโมชั่นกันไปเรียบร้อยแล้วเธอก็มาต่อที่ภาพนี้กันมีความรู้สึกประหนึ่งว่าอยู่ไมอามี่เคยไปไหมหรอก็ไม่เคยไปหรอกก็ดูเอาดูจากคนอื่นเขาไปอะไรประมาณนี้แต่สวยจริงดูความต้นมะพร้าวนี่ส่วนหันก็มาดูที่ตัวเองตอนนี้คือแดดร้อนอะรู้สึกแบบเหมือนน่าจะไหม้
เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะถ่ายตรงไหนอีกที่นี่เพียงรัสเซียเรารู้แล้วเจ้าของรัสเซียป่ะเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปกันต่อที่ชายหาดแล้วนะคะนางแบบเราก็สุดยอดมากมีความแอคทีฟมากมันไม่รู้สึกเหน็ดกันเหนื่อยยังไงนี่คือบอกว่าเดินตามไปเฉยก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยทั้งนางแบบทั้งตาก้อนคือมีแบบมีความทุ่มเทมากเลยนะคะแต่ก็ได้รูปสวยจริงๆนะดูจากแบบแอบดูหลังกล้องมาคือสวยมากมันได้วิวแบบทะเลมีความทะเลความซัมเมอร์อะไรอย่างนี้จะชอบมากเลยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จเราก็จะไปกินข้าวกันเพราะว่าข้างหน้าโรงแรมมีงานแบบว่ามีขายของกินอะไรอย่างนี้ด้วยน่าจะบอกว่าเสร็จเราก็เหนื่อยกินข้าวไปเลยค่ะเขาให้เยอะมากเลยนะมันไม่มีทางที่จะกินหมดอ่ะตอนนี้เพิ่มไหมคะเพิ่มสิอันนี้นะเอาเพิ่มไหมสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้เช้าวันใหม่นะดูหน้าความบวมนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองแอร์เย็นมากบอกเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาทะเลกันมาถ่ายทะเลกันนี่ผู้ร่วมชะตากรรมเราอีกคนนึงเป็นไงบ้างคะแอมมี่ไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ค่อยได้นอนทำอะไรอยู่ไม่ค่อยได้นอนมันหลับเตื่นๆแบบว่าเรียกว่าจะเปิดมาเช้านี้มีเรื่องเล่าป้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็แบบมาถ่ายตอนเช้าแบบแสงสวยๆก่อนนิดนึงเนาะก่อนที่แดดจะร้อนนะจ๊ะไปทะเลกันและตอนนี้นะจ๊ะนางแบบของเราผู้แบบว่ามีความทรหดอดทนมากก็นอนลงไปแบบไปนอนลงบนทรายแล้วชุดตากล้องกับนางแบบมีความคุมโทนมากนะจ๊ะไปในโทนเดียวกันมากจ้าธนาคารสีเหลืองวันนี้ธนาคารนี่คือแบบว่าลืมวันลืมคืนหนึ่งสองมีความแสบตาบ้างค่ะเนี่ยค่ะเป็นจะได้แบบว่าอยากได้ลูกสวยๆต้องอดทนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันค่ะวันนี้นะคะก็มาเที่ยวด้วยมาถ่ายแบบด้วยอะไรอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะก็สนุกมากอะไรมากได้ลูกเยอะมากโดยเฉพาะสาวสวยนางนี้นะจ๊ะเป็นแบบลงแบบลงได้ทั้งปีเลยใช่ไหมทั้งปีเลยค่ะรูปเยอะมากแล้วก็บรรยากาศที่นี่แบบดีมากสวยมากใช่อะไรตรงที่เราไปถ่ายรูปกันค่ะคือสวยมากได้รูปดีมากอะไรอย่างนี้แล้วแบบคราวหน้าถ้ามาอาจจะเยอะมากอีกจ้าถูกใจวันนี้ก็ขอจบบล็อกของเราแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมของเรานะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ให้เราก็กดไปด้วยนะคะกำลังใจให้เราสองคนด้วยแล้วคราวหน้ามาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันตามดูเรากันเยอะๆนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย